โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Winter Storm Run นะฮะเดี๋ยวMinecraft หายไปไหนเนี่ย นะครับไอ้บ้านะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft Winter Storm Run นะครับเอาง่ายๆเลยมันคือแมปนั่นเองนะจ๊ะแมป Winter Storm Run นะฮะคุณผู้ชมน่าจะรู้จักเจ้าตัว Winter Storm ใช่ไหมนะครับที่มันอยู่ใน Minecraft Story Mode อะนะครับโอเคก็วันนี้เราจะมาวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากมันนะฮะไม่รู้ว่าจะตายหรือจะรอดนะฮะก็ลองมาลุ้นกันนะฮะก็แมปนี้เนี่ยเป็นของ Mac Marquis Style เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะฮะโอเคใครคิดว่ารอดกด1ใครคิดว่าไม่รอดกด2นะครับโอเคแล้วเรามาลุ้นกันนะฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคมากดคลิกขวาเพื่อสตาร์ทปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราเช็คเสียงในเกมก่อนโอเคเช็คอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับโอเคมาแล้วฮะโอ้โหดูครับตัวเบลเลอร์เลยฮะคุณผู้ชมครับ Winter Storm มาแล้วนี่คือเราต้องวิ่งหนีจากมันอ๋อนี่ไงนี่ไงตัวเราใช่ไหมเออถ้าเป็นสกินเราเองนี่จะเฟียวมากเลยนะฮะโอเคกดคิวเอ้าเอ้าตายได้ไงผมว่าผมกดทันแล้วเว้ยอ๋อมันเป็นเหมือนระบบ Quick Time Event นะครับบางคนอาจจะงงว่าอะไรคือ Quick Time Event เหรอQuick Time Event เอ้าตายแล้ว Event Quick ตุ้ยนะครับ Quick Time Event เนี่ยก็คือระบบแบบว่าจะมีปุ่มให้กดอะแล้วเราต้องกดให้ทันไงถ้าเรากดไม่ทันคือเราซีม่องเท่งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีไวพริบเอ๊ะผมไม่เข้าใจกดคิวแล้วทำไมผมกดแล้วทำไมมันยังตายวะลูกศรเอ้าเดี๋ยวลูกศรขึ้นไปข้างบนเหรอหรือเลข8วะเดี๋ยวปุ่มแม่งเยอะไปแล้วจ้าวิ่งดีเอวิ่งสเปซอ๋อมันขึ้นมาเราต้องดูสถานการณ์ด้วยเออไม่ใช่ว่าเราเอ้าไอเวนไม่ใช่ว่าอยากจะกดก็กดไม่งั้นไม่รอดแน่นอนนะฮะเอ้าไอเวนอ๋อตายมันยากหรือผมเล่นกากวะเอาตั้งใจเล่นสเปซบาร์เอ้าพอจะกดสเปซบาร์ก็ตายเหรอเดี๋ยวตั้งสตินะตั้งสติก่อนมาปึ๊บทันรอดคลิกขวาปึ๊บทันเราต้องมีสมาธินิดนึงนะฮะเล่นแบบนี้บอกเลยคำเดียวเออรอดปะวะต่อมาเป็นปุ่มไรคลิกซ้ายฟันคริปเปอร์แม่งตายละคริปเปอร์ละปึ๊บโอเควุ้ยจะรอดปะวะรอดปะวะรอดไม่รอดลองมาลุ้นกันนะฮะตัวนี้คืออะไรลูกศรเหรอเฮ้ยกดลูกศรแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยสรุปเป็นลูกศรใช่ไหมโดดทันเดี๋ยวเราลองเจอทุกปุ่มก่อนแล้วกันจะได้รู้ไงเออนะจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงนะฮะบางปุ่มเราเจอกระทันหัน
เราไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้มีการเตรียมตัวแล้วก็ตายนะฮะเอ้า เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยเนี่ยผมสงสัยว่ามันเป็นปุ่มอะไรปุ่มลูกศรกดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเว้ยหรือมันให้กดค้างวะไม่รู้อ่ะกดค้างหรือกดยังไงเออปุ่มอะไรมาโผล่มาป้าบข่าวให้หลบแล้วฮะรอดเว้ยรอดเว้ยเอ้ยคลิปนี้ผมจะรอดปะวะไอเวนอืมยังไงครับปุ่มอะไรเออขอไปคีปเปอร์ตลอดทางละสาธุถ้าไปคีปเปอร์ตลอดทางได้ผมบอกเลยว่า GG easy เลยนะฮะถ้าเป็นครีปเปอร์ตลอดทางอย่างเงี้ยไอ้รอดวะจะรอดปะวะจะดูทรงไม่น่ารอดนะดูทรงผมว่าไม่น่ารอดเอ้ยมันถามว่าหุยเอาจริงผมว่ามันก็ยากนะเว้ยทำเป็นเล่นผมว่ายากอยู่นะแบบเนี้ยคือพลาดไม่ได้เลยพลาดคือเล่นใหม่อ่ะจริงต้องเดินไปอีกไกลแค่ไหนวะเนี่ยถึงจะชนะถึงจะพ้นจากเจ้าวิทเทอร์สตอร์อ้าวชนะแล้วเว้ยโอ้โหเดี๋ยวอะไรมันจะ GG easy ขนาดนี้วะเด้อนะครับมาเมื่อกี้มันเท่าไหร่นะ230วินาทีป่ะเออมันมีวินาทีบอกอยู่นี่ใช่ป่ะ200เท่าไหร่นะ30ป่ะเมื่อกี้ก็ดูไม่ทันเนาะน่าจะประมาณนั้นนะโอเคมาเล่นอีกตาหนึ่งนะครับเพลินมันเพลินดีอะมันเพลินดีนะครับมาแล้วยังไงครับยังไงปุ่มอะไรคลิกหลบใช่ไหมเอ้ยโอ้โหเกือบไม่ทันไอเวนเมื่อกี้เกือบหลบไม่ทันนะฮะเกือบหลบไม่ทันแล้วตูนี่ปุ่มอะไรถามจริงเหรอกดปุ่มลูกศรไม่มีผลนะครับหรือว่าต้องเป็นเลข8วะเพราะตรงในแป้นพิมพ์เลข8มันก็มีอักษรชี้เออหรือเลข8วะหรือเอ้ยทันปะวะเอ้ยไอ้ชิบเฉียวไปนิดเดียวไปแค่เฉียดครับเฉียดนิดนึงเอ้ยรอดเว้ยรอดครับรอดสรุปคลิปนี้คือผมรอดนะเพราะตาแรกผมไม่ตายตาเมื่อกี้ไม่ตายนะฮะหรือว่าเป็นดวงไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันจะมีแต่เลข8แต่ผมยังสงสัยไอ้ปุ่มลูกศรขึ้นชี้ขึ้นอยู่เลยกดแป้นพิมพ์ก็ไม่มีผลกดโอ้ไปผมว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นดวงแหละเพราะว่ามันจะมีแต่ปุ่มคิวใช่ไหมให้หยุดแล้วก็ปุ่มคลิกซ้ายให้ตีคีเปอร์เมื่อกี้มันมีแต่สองอันนั้นไงแต่อันนี้มันมีทั้งหลบขวากระโดดแล้วก็เนี่ยสเปซบาร์เนี่ยนะฮะเราต้องกระโดดให้ทันถ้าเรากระโดดไม่ทันเราก็ตายครับและที่ยากที่สุดคือที่เป็นลูกศรอะงงมากเลยนะครับโอเคนี่ไงป้าบเข้าให้นะฮะป้าบเข้าให้สิไอ้น้องตัวคิวปังแต่ตอนแรกผมงงนะว่ากดตัวคิวแล้วทำไมถึงตายหรือว่าเราหลบไม่ทันหรืออะไรไม่รู้อะนะครับตัวคิวอีกแล้วคือเราต้องหยุดให้ทันก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันจะยิงดักหน้าเราหรือเปล่า
น่าจะใช่นะอะไรผมว่าคีปเปอร์ง่ายสุดแล้วแค่คลิกซ้ายก็ตายแล้วฮะแล้วดาบแม่งแรงเนี่ยฮะตีทีเดียวตายนะครับสงสัยเอนชานมาเยอะเนี่ยงงตรงเนี้ยแหละพูดตรงๆเลยผมงงตรงเนี้ยงงตรงลูกศรเนี่ยใครไม่งงช่วยบอกผมทีครับว่าต้องทำยังไงตานี้เราต้องรอดให้ได้เว้ยสเปซบาร์นี่เราต้องกระโดดก่อนเผื่อไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะรอจังหวะเนี่ยตายแล้วเฮ้ยงงกับอันนี้จริงๆอ่ะไอ้หรือกดเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่หรือว่ามันต้องกดตัว W วะต้องกดตัว W แน่นอนเลยเมื่อกี้ใช่ป่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวรอมันมานะฮะต้องกด W หรือเปล่า อันนี้ที่อ๋อเมื่อกี้เราตายเพราะว่าเรารีบไปกดคิวไงเราต้องรอจังหวะให้มันพ้นหรือเปล่าเราถึงยังไม่ตายนะครับอันนี้สเปซบาร์ปึ๊บอุ๊ยแม่งนึกว่าจะลงหลุมแล้วตัวคิวเราต้องรอนะครับถ้ามันมีสะเก็ดไฟแสดงว่าตายนะครับแสดงว่าโดนเอ้าไม่ใช่ W อ่ะแล้วเป็นตัวอะไรวะอุ๊ยงงนะครับงงมากเลยนะฮะโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เราทั้งรอดและไม่รอดนะครับเพราะว่าตาแรกผมรอดแต่ตานี้ผมไม่รอดนะครับสรุปแม่งรอดทั้งรอดแล้วก็ทั้งไม่รอดนะครับผมเล่น2ตาไงนะฮะเพราะว่าตาแรกเนี่ยก็อย่างว่าแหละครับดวงอ่ะคือมันไม่มีให้กดสเปซบาร์เพื่อกระโดดหลบหลุมแล้วก็ไม่มีที่มันให้กดลูกศรเพื่อวิ่งอ่ะแล้วก็อะไรอีกวะไม่มีละมั้งนะครับนั่นแหละฮะน่าจะดวงนั่นแหละเพราะแม่งมีแต่กดปุ่มคิวกับกดคลิกซ้ายเพื่อฆ่าคีเปอร์นั่นแหละฮะเลยรอดนะครับผมได้กี่คะแนนนะ230ป่ะประมาณนั้นนะครับหรือว่าใครเล่นได้คะแนนไม่ใช่คะแนนเดี๋ยวมันเป็นเวลาใช่ไหมหรือว่าใครเล่นได้มากกว่าผมก็คอมเมนต์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ